สวัสดีครับพบกับผมช่องโอเคแมน TNT อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวบอดี้นะครับผมเป็นบอดี้1ต่อ6นะผมสั่งมาจากช้อปปี้นะครับผมในราคาแค่326บาทเองนะในบอดี้นี้นะก็นี่ก็คือถุงของเขานะครับก็จะเป็นรอยฉีกมาอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ถุงมาอย่างนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยโอเคครับเรามาฉีกห่อกันเลยนะมันคือบอดี้ผู้ชายนะครับผมอันนี้โอ้ออกมาแล้วก็จะห่อทุ้งมาแบบนี้นะก็อันนี้แค่300นะผมคือว่าคุ้มนะแค่บอดี้เนี่ย300กว่าบาทเองจะไม่มีอะไรมาให้เลยนะมือเปลี่ยนอะไรก็ไม่มีผมสั่งแบบถูกที่สุดมาครับเพราะว่าผมกะจะมาแบดแบบชิวๆนะตัวนี้เรามาดูในเรื่องของจุดขยับนะครับว่ามันขยับอะไรได้บ้างนะตัวนี้นะในส่วนของแขนก็กางได้นะนี่เลยจอยของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะปึ๊บๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หมุนได้นะฟึ๊บตรงนี้หมุนได้แขนหมุนได้รอบแบบนี้นะ360องศานะครับผมแล้วก็ข้อ2มาได้ปึ๊บ1สเต็ปแบบนี้แล้วก็สเต็ปที่2นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับง้อได้สุดทั้งขนาดนี้เลยนะถือว่าคุ้มค่านะครับผมแค่จุดขยับนี่ก็ดีนะไม่แน่นนะครับผมเป็นค่อนข้างแบบพอดีอะครับมันไม่หลวมไม่แน่นนะอันนี้ก็รู้สึกว่าข้างในตัวจะเป็นสปริงด้วยนะเนี่ยมันจะช่วยงอตัวนะครับปึ๊บเวลาเราดันขึ้นปึ๊บเนี่ยมันจะดันขึ้นมันจะสปริงตัวขึ้นไปเองครับแบบปึ๊บนี่ครับสังเกตดูครับคือเท่นะแอนได้ขนาดนี้เลยโคตรเท่บอดี้1ต่อ6มันขยับอิสระครับแล้วก็จอยขากลางได้ตอนนี้หมุนได้ปึ๊บแบบนี้ข้อ2ข้อเข่าดิข้อเข่าก็ได้2สเต็ปปึ๊บปึ๊บโคตรเฟี้ยวครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้ในส่วนของเท้าก็ปึ๊บนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปึ๊บหมุนได้อย่างดีจุดขยับตัวนี้กินขาดเลยนะแค่300กว่าบาทได้จุดขยับประมาณนี้สุดยอดนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีมือให้เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนได้นะถ้าใครมีบอดี้1ต่อ6หรือมืออะไรก็เอามาใส่กันได้นะมาเล่นด้วยกันได้ครับพวกบอดี้1ต่อ6เนี่ยแล้วก็มือก็ปึ๊บหมุนได้ช่วงลำตัวหมุนได้ปะโอ้หมุนได้รอบครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเอาหัวมาใส่กันดูดิก็นี่ก็เป็นหัวของงานจีนนะครับผมเป็นตัวละ20บาทเนี่ยไอที่ผมซื้อมาโคตรถูกเนี่ย20บาทเนี่ยมันจะเป็นบอดี้กับกางเนี่ยครับแต่ผมไม่เคยรีวิวลงช่องนะตัวนี้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าแถวบ้านท่านผู้ชมมันมีขายไหมนะเพราะว่านี้ผมไปได้มาจากร้าน20บาทครับโคตรฟุกเลยได้หัวบอดี้นี้มานะแค่หัวนี่ก็คุ้มแล้วนะ20บาทนี่ได้ตัวมาด้วยเสื้อผ้าผมก็ถอดออกไปหมดแล้วล่ะโอเคนี่ก็เป็นส่วนหัวของตัวละ20นะลายตรงคอนี่ผมก็เพ้นเอานะครับผมก็หน้าก็เป็นประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเล่นกับ1ต่อ6ได้เลยนะอันนี้ผมก็ทำการหยอดอันนั้นไปด้วยนะอะไรล่ะปืนกาวครับยิงเข้าไปทำให้มันหัวมันแข็งขึ้นนะที่แรกหัวมันจะอ่อนๆ นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยพอดีเลยครับแต่สีผิวคนละโทนนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแบดมันก็ปิดบังเองนะรอดูว่าถ้าผมแบดแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาลงช่องนะว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมสำหรับบอดี้นี้นะไอ้พวกรูน็อตนี่ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมยังไงเราใส่เสื้อผ้าไปมันก็ปิดอยู่แล้วนะถือว่างานโอเคครับอันนี้ก็สูงประมาณ30เซนนะแม่ประธานผมไม่รู้อยู่ไหนวัดให้ดูไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาจัดท่ากันเล่นๆนะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันใน Shopee Lazada ก็น่าจะมีขายนะครับผม
พิมพ์ไปว่า body scale 1ต่อ6นะมันก็จะขึ้นมาให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรีวิวอะไรก็รอติดตามชมไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็บ๊ายบายเฮยุ